วันนี้เราจะไปดูชุดกันเฮ้ยขึ้นไปเดี๋ยวจะได้แต่งงานแล้วหัวเป็นไฟแล้วดูดิเราได้ร้านแล้วใช่ไหมคะได้นั่นก็คือร้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวนี้พูดไทยกันเถอะ EP 2นะคะ EP 2นะคะวันนี้เราจะไปดูชุดกันทั้งหมด3ร้านแน่หรอโอเคป่ะเรามาถึงร้านแล้วนะคะเราก็ใส่หน้ากาก2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันที่ร้านนะคะเราไปลองชุดที่มิลานสตูดิโอเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อกี้เขาไม่ให้ถ่ายทำไมเนี่ยมีสี่คนเราลองไปชุดไทย1ชุด เอ้ย2ชุดเป็นแบบนุ่งสดแล้วก็เป็นแบบคัตติ้งแล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นชุดงานเย็นกำลังจะไปดูที่ร้านที่2ใช่ไหมคะพี่แบงค์ใช่ค่ะร้านที่2คือร้านอะไรคะแต่พี่จะทำได้เพราะว่าเราไปดูร้านที่2จะลองดูว่านี่ค่ะตัวแรกแล้วก็คือชุดที่ร้านโอมเหมือนกันค่ะแต่ว่าชุดอัลเตอร์บัตตี้น่ารักแล้วเราจะไปดูร้านถัดไปชื่อบาจุติไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรากำลังจะไปอีกร้านหนึ่งของวันนี้นะคะจริงๆเราลิสต์ไว้ทั้งหมด6ร้านครั้งนี้เราไม่มีพินนี่กับพิมกับแม่มาเพราะว่าเขาจำกัดคนค่ะเพราะด้วยช่วงสถานการณ์โควิดนะคะเราก็จะต้องมีคนติดตามได้แค่1คนนั่นก็คือพี่แบงค์ค่ะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรเราได้มากไหมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราถึงร้านเนี่ยชื่อร้านมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่าเหมือนเคยค่ะเราไม่น่าจะสามารถนำกล้องลงไปถ่ายได้ยังไงเนี่ยเพื่อน IG ให้ดูว่ามันเป็นยังไงแล้วทุกคนก็ลองไปเข้าดูได้นะคะเย้ Finally we got it เราได้ร้านแล้วใช่ไหมคะได้นั่นก็คือร้านเมื่อกี้ที่เราอ่านชื่อผิดเราอ่านบัจจุติเหมือนแบบจุติอะพี่มิวคิดนะแบบจุติลงมาเกิดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราเขาเรียกว่าปังอะไรบีจุติเออตอนแรกจะถามเขาอยู่ว่าชื่อร้านอะไรกันแน่วะก็เกิดจากการที่เราเข้าไปคุยกับเขาก่อนทีนี้รู้สึกแบบคลิกในมุมที่แบบมันได้ชุดอย่างที่เราต้องการแล้วทุกคนมันไม่ได้เช่าเราตัดเช่าโหไปเอฟไปตรงนี้เช่าสองแล้วก็อีกตัวนึงได้กลับมาเลยก็คือเตอร์ปาร์ตี้ทุกคนมันจะบอกว่ามิวรู้สึกแบบใช่ใช่คือใช่แล้วก็เลยแบบแววตาบอกพี่แบงค์ปิ๊ง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 แล้วพี่แบงค์ก็แบบโอเคแล้วก็เดี๋ยวเหลือแค่ชุดไทยชุดไทยจะเป็นของอาจารย์วีระทำชุดไทยคิดว่าอาจจะไปดูวันพรุ่งนี้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายมาให้ดูด้วยนะพี่แบงค์จะใส่จงกระเบนป่ะได้พี่แบงค์จะใส่อะไรอ่ะใส่เสื้อสูทธรรมดาวันนี้เรากำลังไปร้านชุดไทยจันโซมาของเราต้องพูดเสียงเบาๆนิดนึงเพราะว่าพี่แบงค์ค่อนข้างที่จะหัวร้อนหัวเป็นไฟร้อนดูดิเพราะว่าร้านมันไปยากค่ะทุกคนถ้าเราถามอะไรพี่แบงค์ตอนนี้เราอาจจะเกิดการปะทุประทังได้นะคะเราต้องเงียบๆนิดนึงให้พี่แบงค์มีสมาธิน่าจะสรุปได้วันนี้แหละครบทุกชุดแล้วพี่แบงค์ต้องใส่จงกระเบนป่ะใช่ปังเรากำลังเดินทางไปดูชุดไปร้านหนึ่งที่เราจะตัดชุดแล้วเราจะไปลองดูชุดแล้วเราก็มาร่วมกับแก๊งเดิมของเรานั่นก็คือเป็นนี่ค่ะแล้วก็คุณพี่นี My Groom To Be นะคะน่ารักจริงเพิ่งตัดผมมาใหม่ด้วยแล้ววันนี้ก็มีคนซื้อมากำลังมางอดิฉันด้วยนะคะเปิดให้หน่อยว่าเขียนอะไรข้างในอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านให้ฟังเหรอเฮ้ยขึ้นไปเดี๋ยวจะได้แต่งงานแล้วมันอาจจะต้องยืนก่อนแล้วถึงจะได้แต่งโอเคยืนได้ลงไปไม่มีแฟนแต่งไม่ได้แล้วโอเคค่ะทุกคนคือเมื่อกี้ที่มิวลองชุดตอนเย็นไปนะคะแต่ว่าพอดีว่าชุดตอนเย็นเขาไม่ให้ถ่ายนะคะเมื่อกี้นั่งดีไซน์ว่าจะเอาสลีฟไหมหรือไม่เอาสลีฟก็สวยมากอยู่เหมือนกันนะมาแล้วค่ะเราอะมาดูแบบที่เขาดีไซน์มาให้ดูว่าเราจะเอามาได้ประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปลองผ้าจริงที่ขึ้นชุดเราเอ้ยเรียกว่าผ้าดิบอะแบบลองผ้าดิบที่มันยังไม่มีดีเทลของปากยังไม่มีดีเทลของการเดฟ
ี๋ยวมิวก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆจนเป็นไฟนอลของเรามานะคะแล้วน้องๆได้เตรียมชุดกันหรือยังคะแบบจะมีบล็อกพาไปดูชุดน้องๆไหมคะยังไม่ได้คิดเลยอุ้ยเราเข้าไปทำก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปดูชุดวันแน่แล้วแน่แต่คุยแน่ไหมความยาวนะคะพี่เขาไม่สบายใจร้านนี้เป็นร้านที่รองเท้าเนี่ยสูงที่สุดแล้ว7 เซนติเมตรสำหรับผู้ชายค่ะแต่ว่าพี่เขาบอกว่าอยากจะให้มันสูงกว่านั้นอีกเลยลองไปถามอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามารอดูคำตอบกันนะคะมาละเขาว่าไงเขาไม่มีพี่แนะนำเขาบอกว่าอะไรผมว่านะครับผมว่าเดี๋ยวใส่แล้วจะเมื่อยขานะครับแล้วก็บอกเอาครับครับโอเคเดี๋ยวหาเองก็ได้จะไปร้านรองเท้ามิวบ้างแล้วนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ค่อนข้างดังไม่ได้เป็นแบรนด์แบบแบรนด์เนมนะแต่ว่าเป็นรองเท้าสั่งตัดเหมือนกันค่ะแต่ว่ารองเท้าจะสาวชอบเมื่อเช้าเรามาก็มีทั้ง2 คู่เนาะหมายถึงแบบ2 คู่แต่งงานตอนแรกไปถึงร้านนิ้วก่อนแล้วคนเยอะมากเพราะว่าอะไรคะบางมาสายมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะทุกคนเพราะพี่แบงค์ลีลาค่ะไม่ใช่นะร้านรองเท้าเรานะคะอยู่ตรงไหนนะสวัสดีค่ะทุกคนก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงไม่เลือกร้านมิลานไม่เลือกโอไม่เลือกต่างๆที่เราพยายามลิสต์มาใครอยากได้ลิสต์ที่มิวทำไม่ว่าจะแบบโรงแรมเลือกที่ไหนราคายังไงบ้างรวมไปถึงชุดช่างแต่งหน้าช่างทำผมอะไรเงี้ยทาง IG ทักไลน์คอมเมนต์ใต้คลิปอย่ามิวแชร์ให้หมดได้เลยค่ะกลับมาเรื่องของเราก่อนเนาะสไตล์ร้านพวกเนี้ยคือเป็นร้านที่มีมาแบบนานแล้วมันจะเป็นสไตล์แบบสตูดิโอนิดนึงคือมิวก็ไม่แน่ใจว่าไทป์ของการที่มิวพูดมันถูกไหมคือแบบชุดมันจะปึ้งปังอลังการอย่างโอมอย่างร้านมินิมอลอะไรเงี้ยมิวก็ไปดูมาแบบซึ่งมันก็น้อยเกินไปคือเรื่องเยอะไงคือแบบจะไม่เยอะเกินแบบเป็นจุ่มหรือไม่ก็ไม่น้อยเกินไปคือจะเอากลางๆซึ่งมิวอ่ะกับพี่แบงค์ยังไม่ถูกใจคือด้วยสไตล์ที่แบบทั้งมิวและพี่แบงค์ชอบอะไรที่มันเรียบๆน้อยแต่มากอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยก็ดันไปเจอร้านนึงชื่อบิจุติเนี่ยค่ะแล้วเหมือนเขาได้เข้าใจความรู้สึกว่าเราอยากได้ยังไงคือดีไซน์ตามความต้องการเราซึ่งมันก็เลยจบเป็นที่ร้านนี้แต่ว่าแบบร้านอื่นๆคือโอเคนะบริการน่ารักก็รายละเอียดอันนี้คือแบบใครสนใจคือคอมเมนต์ถามได้เลยนะไม่อยากตอบ วันนี้ก็จะมาสรุปประมาณนี้แบบใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมเพราะต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าแบบมือใหม่บางทีไปข้างนอกถ่ายคลิปก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะต้องอินเสิร์ตภาพอะไรยังไงคือแบบติมาได้เลยนะมิวอยากฟังคือแบบมิวตั้งใจทำคือมิวก็อยากทำเพื่อแบบเก็บไว้ดูเองด้วยมันก็คือความทรงจำมีลูกขึ้นมาก็คือแบบลูกก็มาดูได้ก็วันนี้แหละก็ยังไงเดี๋ยวใครอยากดูคลิปอะไรประมาณไหนก็มาบอกกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มิวด้วยนะคะบ๊ายบาย